สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีระดาทาโร่ทัชตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปนะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษวันนี้มีสัญลักษณ์ของชาวเมษมาด้วยนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะการงานการเงินความรักของชาวเมษนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเดือนที่6ของปีนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแป๊บเดียวเร็วมากๆนะคะกลางปีแล้วนะคะชาวเมษนะคะเป็นยังไงก็ทักทายแล้วส่งข่าวคราวกันเข้ามานะคะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะจากสปป.ลาวนะคะพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะคนไทยที่อยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะคะอเมริกาสวีเดนนะคะนอร์เวย์นะคะอยู่กันไกลมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นแฟนคลับกันเข้ามาตลอดนะคะแล้วตอนนี้ช่องหออาจารย์ก็ครบผู้ติดตามครบ 100,000 คนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะมาลุ้นกันนะคะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาให้กับชาวเมษนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนนะคะจะให้ตรงกับทุกคนอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะนรีระดา65นะคะรายละเอียดข้าวครูอยู่ใต้ชื่อคลิปค่ะพลังงานของชาวเมษในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะstaying focused นะคะ hold the course เป็นช่วงที่คุณกำลังเฝ้าติดตามงานทำงานอะไรบางอย่างด้วยแบบว่าด้วยความลุ้นมากๆนะคะกับการที่อยากให้งานตรงเนี้ยธุรกิจของคุณตรงเนี้ยหรือผลการเรียนของคุณตรงเนี้ยมันออกมาดีมันออกมามีความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะบางคนใจจดใจจ่อไปนั่งเฝ้าไปทำเองทุกขั้นตอนนะคะหรือเป็นลักษณะของมีโปรเจกต์งานโครงการใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่ชาวเมษคุณต้องดูแลตรวจสอบนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยควบคุมดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดมากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันกำลังอยู่ในระยะที่มันแบบค่อนข้างเข้มข้นน่ะนะคะแล้วคุณไม่อยากพลาดกับสิ่งนี้นะคะคุณตั้งใจมากๆที่จะพิสูจน์ฝีมือจะสร้างผลงานของคุณนะคะแล้วก็มันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นผลงานที่คุณจะได้สร้างชื่อนะคะหรือมีคนติดต่องานเข้ามาเยอะๆนะคะเป็นงานตัวโชว์งานที่โดดเด่นงานที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไฮไลท์ของคุณนะคะในปีนี้เลยก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าลุ้นกับมันมากๆนะคะแล้วก็อยากทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณกำลังรับบทบาทอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นคนที่คอยแบบว่าดูแลทุกสิ่งอย่างนะคะในงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าดูตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆนะคะชาวเมษหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะทุ่มเทกับการเรียนนะคะเรียนคอร์สอะไรบางอย่างหรือเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรบางอย่างก็ได้ไพ่ใบที่2นะคะ Traveling Lightly นะคะ Simplify Your Life นะคะโอ้โหอันนี้เหมือนกับว่าตัวของชาวเมษเองนะคะในช่วงเวลานี้มีการเดินทางบ่อยมากๆนะคะเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานหรือว่าเดินทางเพื่อความสำเร็จเพื่อการติดต่อกับลูกค้าหรืออะไรบางอย่างอ่ะเดินทางบ่อยจนแบบว่าจำหน้าพนักงานต้อนรับได้แล้วนะคะจำหน้าสจวดจำหน้าแอร์บนเครื่องได้แล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นกับเป็นการเดินทางในประเทศนะคะแต่บางคนอาจจะเดินทางไกลนะคะข้ามประเทศข้ามทวีปข้ามซีกโลกกันเลยก็ได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณแฮปปี้นะกับการที่คุณจะได้ออกไปพบปะลูกค้าออกไปข้างนอกนะคะไม่ใช่ทำงานที่อาจจะแค่อยู่แต่ในออฟฟิศอย่างเดียวนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของการทำงานออนไลน์อะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณก็สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่รักษาคุณภาพของงานก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือเหมือนกับคู่รักที่เขาอะไรนะเขามีรถบ้านใช่ไหมคะเราก็เขาทำงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์รับงานออนไลน์ส่งงานออนไลน์ได้นะคะไปทำงานแบบอย่างตั้งใจเข้มเข้มมากๆแต่ว่าไปอยู่กับวิวธรรมชาติป่าเขาลำน้ำไพแบบที่สวยๆมากๆนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ Far away place นะคะ Get ready for new horizon อย่าบอกนะว่าชาวเมษคุณกำลังจะเปลี่ยนงานคุณต้องเคลียร์งานอะไรบางอย่างหรือเปล่านะกับตรงนี้แล้วคุณจะย้ายจังหวัดย้ายทวีปย้ายประเทศกันแล้วนะคะเดินทางไปไหนนะคะ get ready for new horizon นะคะหรือใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะต้องเคลียร์งานในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนะคะกรกฎาจะไม่อยู่แล้วหรอ ชาวเมษจะไปไหนนะแต่ว่าไปไหนก็ยังดูช่องของอาจารย์นรีได้อยู่นะ คงไม่ลืมกันเนาะอารมณ์แบบนี้นะคะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะหรือบางคนอาจจะมีบ้านมีสวนมีอะไรที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเข้าออฟฟิศน้อยลงหรือเปล่านะคะไปอยู่กับสวนไปอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบการทํางานในรูปแบบใหม่นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วกับไพ่อีกหนึ่งชุดนะคะ Angel of Balance โอ้โหชาวเมษจะว่าคุณพยายามที่จะเหมือนกับสร้างสมดุลในชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณทุ่มเททำงานหนักมากๆจนบางทีมันเกินเวลาชีวิตของคุณเวลาส่วนตัวของคุณไปมากๆเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นหลายคนอ่ะมันเหมือนกับมันจะต้องเคลียร์งานอะไรบางอย่างโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรที่มันยากๆนะคะแล้วคุณจะเริ่มอาจจะเหมือนกับถอยออกมาก็ได้นะคะหรือให้ลูกน้องคนอื่นเข้ามาคุมงานแทนคุณบ้างก็ได้นะคะอาจเป็นช่วงที่สอนงานเทรนงานนะคะถ่ายเทงานให้กับคนอื่นๆแล้วคุณเฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดก็ได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนกับดูตรงเนี้ยชาวเมษอยากที่จะมีชีวิตส่วนตัวอยากที่จะมีอิสรภาพอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณแบบไม่อยากเป็นมนุษย์งานประจำแล้ว appreciation ถ้าคุณกำลังหวังว่าคุณกำลังจะได้สร้างผลงานอะไรบางอย่างจะคุณได้แน่เลยนะคะ appreciation จะมีคนชื่นชมผลงานชิ้นโบแดงของคุณนะคะที่จะประสบความสำเร็จในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะหรือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วมันก็สร้างชื่อเสียงนะคะทำให้มีคนติดต่องานเข้ามานะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายหลายอย่างเลยก็ได้นะคะตามผลที่คุณได้วางแผนไว้ได้คาดคะเนเอาไว้นะคะช่วงนี้ศักยภาพนะคะความสามารถของคุณโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนที่จะต้องใช้ความสามารถของคุณนะคะในการพึ่งพาให้เขาได้ประสบความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของงานที่ออกไอเดียสร้างสรรค์นะคะเป็นสถาปนิกนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าแบบว่าช่วงนี้มันได้อย่างที่คุณตั้งใจนะคะได้อย่างที่คุณทุ่มเทนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะชาวเมษมาดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งใบโอ้โห man holding a heart หรือว่าที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไว้เนี่ยเพราะคุณมีความรักหรือเปล่าชาวเมษนะคะคุณอยากอยู่กับครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนมีแผนที่จะแต่งงานหรือเปล่าจะย้ายไปอยู่จังหวัดเดียวกันกับคนรักไปอยู่ประเทศเดียวกันกับคนรักหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจนะดูสิเพราะว่าเนี่ย far away place ready แล้วด้วยนะวางแผนไว้หมดแล้วด้วยยังไงเนี่ยนะคะมีความรักเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจนะคะอยากทำความรักให้สมหวังอยากไปอยู่กับเขาดูแลเขาใช่ไหมคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับโยกย้ายนะคะไปสร้างครอบครัวใหม่กับคนรักของคุณนะคะหรือว่าพาครอบครัวของคุณไปอยู่ในบ้านใหม่ที่สวยงามไปอยู่ในที่ใหม่กับอาชีพใหม่ที่สวยงามมากๆก็ได้นะคะอ่ะนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วพลังงานของชาเมธจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะคะขอดูสิว่าตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้เป็นเดอะฟูลด้วยนะคะเหมือนชาวเมษคุณกำลังจะจัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอะไรที่มันหนักๆอ่ะนะคะทำสะสางให้มันเสร็จจะได้ฟรีนะคะ
จะได้มีเวลาว่างไปพักผ่อนจะได้มีเวลาไปทำอะไรที่คุณอยากทำนะหรือว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นพลังงานที่ขึ้นในไพ่ Oracle อะนะคะเหมือนคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะใช้ชีวิตที่อิสระนะคะอาจจะเหมือนกับว่าออกจากการไปทำอาชีพฟรีแลนซ์หรืออะไรบางอย่างที่คุณแบบว่าทำแล้วแบบเป็นนายของตัวเองก็ได้นะ The Fool ที่เข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะหยุดพักงานไปชั่วคราวนะคะไปเรียนต่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปใช้ชีวิตอิสระอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะคะ The Fool ตรงนี้ขอดูต่อนะคะหรือออกมาทำอาชีพอิสระของตัวเองนะคะมีไพ่ของ7 ถ้วยเหมือนมีพลังงานความฝันที่สวยงามนะคะอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณกำลังเลือกด้วยนะคะว่าความฝันอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำแล้วคุณอยากทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันท้าทายนะคะในการที่เปลี่ยนมาทำในสิ่งนั้นแบบนั้นนะคะชาวเมษขอมาดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงมีไพ่ของ10 ไม้เท้านะคะแต่ว่ามันอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะที่คุณต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนนะคะเนี่ยกว่าที่จะอิสระต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะถ้าใครเคลียร์ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เป็นเดอะฟูลนะอาจจะยังไม่สามารถมีอิสระได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีหนี้สินมีอะไรบางอย่างก็ต้องอยู่ทํางานต้องเคลียร์กันไปก่อนนะคะทั้งที่ใจอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะแต่บางคนอาจจะสามารถเคลียร์จบนะคะเป็นเดอะฟูลได้นะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีไพ่ของ4 ดาบนะคะบางคนรอเวลานี้มานานแล้วก็ได้นะอาจจะเหมือนกับรอหมดสัญญาหรือเปล่าเอ๊ะนะคะรอหมดสัญญาแล้วจะไม่ตอบสัญญาแล้วคือเป็นอิสระแล้วหรือเปล่านะคะมันรอเวลานะคะขอดูต่อนิดนึงนะคะนี่ไพ่ของทาวเวอร์เหมือนมีอะไรบางอย่างผลักดันนะคะให้คุณจะต้องเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณแบกรับมานานแบกรับจนเกินที่จะรับไหวแล้วนะคะทาวเวอร์นะคะหรือว่ามันเป็นลักษณะของบางคนน่ะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของบริษัทของคุณนะคะหรือว่าสิบไม้เท้าถูกบีบให้ออกนะคะหรือว่าเขาไม่ได้บีบคุณแต่ว่าเขาบีบเพื่อนร่วมงานของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเขาจะคัดคนออกคุณนะมีทางเลือกแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะไม่มีทางเลือกก็ได้คุณอาจจะเหมือนกับว่าขอออกเองดีกว่านะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าทาวเวอร์เป็นลักษณะของปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหามีความขัดแย้งมันทํางานไม่สนุกนะคะคุณอยากเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนบริษัทใหม่นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาในเรื่องหน้าที่การงานของคุณที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมีไพ่ของ1 ถ้วยค่ะหรือบางคนก็มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างนะคะอยากออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะคะก็ได้ดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะมีไพ่ของ9 ดาบโอ้บางคนเหมือนกับมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะเหมือนคุณทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจมากๆนะคะให้กับที่ทํางานให้กับบริษัทให้กับองค์กรของคุณแต่เหมือนกับมันมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างรุมเร้านะคะถ้ายังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่เนี่ยนะสุขภาพพังแน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือ4 ดาบก็ย่ําแย่แล้วรักษาตัวอยู่หรือว่าเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากๆก็ได้นะคะเข้าใจแล้วนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็เลยอาจจะปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันสมดุลใหม่นะคะมีไพ่ของเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการมีอาชีพใหม่เดินในเส้นทางสายอาชีพใหม่ๆหรือทําอะไรบางอย่าง1 ถ้วยที่คุณแบบว่ามีแพชชั่นกับมันมากๆนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าโอเคฉันออกมาทําอะไรเล็กๆอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะมาทําอะไรดีอะเค้กนะคะเค้กสไตล์ของชาวเมษนะคะแข่งกับเค้กเนเน่ไปเลยนะคะโหเห็นไหมเค้กเนเน่คนนี้แบบต่อแถวกันซื้ออ่ะคือถ้าเกิดใครที่มีความสามารถมีของอ่ะเห็นไหมคะจะว่ามีฝีมืออ่ะ
มีแต่คนอยากมาซื้อกับเรานะคะเดี๋ยวนี้คือในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะโลกออนไลน์มันเร็วมากมันกว้างไกลมากๆนะคะเราโชคดีมากๆนะคะมันมีทางเลือกมันมีทางออกอะไรหลายอย่างนะคะเพราะนั้นในสมัยนี้การที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะที่เป็นเส้นทางที่คุณถนัดที่คุณทำมันได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะเด็กถือเหรียญนะคะหรือคุณมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะที่คุณอยากจะทำก็ได้นะคะ The world นะคะหรือบางคนเป็นทำงานออนไลน์นะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีการได้เดินทางนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะไปอยู่กับคนรักนะคะหรือไปทำงานที่ต่างประเทศไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างที่คุณฝันเอาไว้ก็ได้นะคะมีไพ่ของสองถ้วยโอ้ในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะจะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีแต่คนอยากเข้ามาช่วยเหลืออยากเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะเหมือนเขารู้ดีว่าคุณอาจจะเจอปัญหาเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากๆนะคะเหมือนกับแค่คุณเอ่ยปากอะนะคะจะมีคนที่พร้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือว่ามันมีการติดต่ออะไรบางอย่างแล้วที่คุณรอเขาคอนเฟิร์มมานะคะสองถ้วยเหมือนกับว่าเป็นการตกลงกันได้เขาคอนเฟิร์มมานะคะหรือเป็นเรื่องงานใหม่หรืออะไรบางอย่างที่เขายินดีรับคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่นะคะบริษัทต่างชาตินะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตเข้ามาด้วยโอ้โหอาจารย์ว่าชังเม่นะคะคุณเป็นระดับของไพ่ฤาษีเลยแสดงว่าคุณมีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมากๆนะคะเพราะนั้นอาจารย์ว่าคุณสามารถที่จะหางานได้ไม่ยากเลยนะคะหลายคนน่ะมันเป็นความรู้ความสามารถที่คุณคิดขึ้นมาได้ในแบบรูปแบบของคุณน่ะนะคะมันเป็นอะไรที่หาตัวจับได้ยากคือถ้าไม่เชี่ยวชาญถ้าไม่เข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆอ่ะจะทำไม่ได้เหมือนคุณเลยนะคะความเป็นเฮอร์มิตนะคะเหมือนกับว่ามีความรู้ความสามารถที่คุณตกผลึกมาแล้วนะคะอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะคะชาวเมษเพราะนั้นช่วงนี้ในเรื่องของงานอาจารย์ว่าถ้าชาวเมษจะหางานใหม่ปรับเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าคิดที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือก้าวขึ้นสู่ระดับของผู้บริหารเนี่ยนะคะคุณสามารถทำได้นะคะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยปิดก่อน เดี๋ยวตอน18บวกอีกนะคะแล้วคลิปของอาจารย์ก็จะโดนปิดกั้นการมองเห็นนะ โอ้โหนะโดนมาเยอะเลยนะคะจริงๆก็เป็นศิลปะเป็นภาพในไพ่นะคะแต่ว่า AI ใน YouTube ไม่เข้าใจนะคะปิดไว้ก่อนเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะคะเด็กถือถ้วยคนนี้นะคะเหมือนคุณน่ะกำลังมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาด้วยนะคะอยากเริ่มต้นอยากลงมือทำนะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการมีอาชีพเสริมอาชีพที่สองก็ได้ที่คุณกำลังทำได้ดีกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะเอาแล้วแมวมาร้องอีกแล้วนะคะมานั่งหน้าดำอยู่ตรงนี้ด้วยนะน้องเฟลลี่นะคะไม่รู้จะโดดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าโดดขึ้นมาขออภัยล่วงหน้าโอ้ใบสุดโอ้ยนั่นไงออกเลยไม่ใช่ลูกไม่ใช่จิ้งจกโอ้ยแค่จุดอะไรดำๆบนผนังน้องก็นึกว่าจิ้งจกนะคะโอ้แมวอาจารย์มโนเก่งอ่ะเดทนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของคุณหรือเปล่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเดทเหมือนกับว่าจบแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะหรือบางคนปิดจ็อบโครงการนี้นะคะย้ายที่ทำงานใหม่แล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะคะบางคนย้ายออกนอกประเทศเลยต้องไปอยู่อะไรอะสิงคโปร์ไปอยู่อะไรได้อีกไปอยู่อังกฤษนะคะไปอยู่อเมริกาไปอยู่อะไรบางอย่างก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณได้เดอะเวิลด์ด้วยอ่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเดอะเวิลด์เติบโตมากขึ้นหรือว่าได้ทำงานที่เป็นเดอะฟูลเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะงานอิสระหรืออาชีพอิสระอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวจันขอดูให้กับคนที่ทำงานประจำอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่จะได้เปลี่ยนแปลงแต่อาจจะยังมีบางส่วนของชาวเมษที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนขอดูคนที่ทำงานประจำนะคะโหงานหนักจังเลยนะเจ็บไม้เท้างานหนักงานเหนื่อยมากๆนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะ
กระดิกตัวไปไหนไม่ค่อยได้นะคะเด็กถือไม้เท้าเหมือนมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือว่ามีลูกน้องใหม่เข้ามาที่คุณต้องคอยประกบคอยดูแลนะคะคอยสอนงานเขาหรือเป็นเด็กฝึกงานก็ได้หนึ่งไม้เท้านะคะโอ้โหมีพลังงานของการรับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะหรือประมูลงานได้หรืออะไรบางอย่างนะคะคนที่ทํางานประจํานะคะงานยังค่อนข้างหนักนะคะหมดจากงานนี้งานนู้นเข้ามาอีกนะคะงานมารอชาวเมษแล้วว่าคนที่ทํางานประจํานะคะเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าแล้วการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ทํางานประจํา The Star นะคะการเงินเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับผลงานของคุณเหมือนกันนะคะ The Star ถ้าเกิดผลงานคุณโดดเด่นยอดขายคุณโดดเด่นนะคะการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะตามไปด้วยนะคะคนที่ทํางานประจํามันสู้ๆนะคะอ่ะขอดูการเงินในภาพรวมให้กับชาวเมษอีกทีนึงนะคะว่ามิถุนายนนี้การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะหกไม้เท้าค่ะว้าวมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะว้าวแปดเหรียญยิ้มเลยอ่ะยิ้มฟันขาวเลยดูสิเขาใช้ดาลี่แน่ๆเลยสมัยเด็กๆอาจารย์ว่าเขาไม่ได้เรียกดาลี่ใช่ไหมเขาเรียกดากี้ใช่ไหมใครเกิดทันดากี้เนี่ยอาจารย์ว่าอายุน่าจะ30อัพนะคะทีนี้มาดูนะคะการเงินของชาวเมษนะคะสี่เหรียญนะคะการเงินตอนนี้กลับมามั่นคงแล้วนะคะหกไม้เท้าด้วยบางคนเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะปลดหนี้ปลดสินแล้วนะคะหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรไม่เอาแล้วนะคะตอนนี้การเงินเป็นไพ่พระทําบุญหนักสายมูแล้วก็ได้เงินได้โชคได้ลาภกลับมาด้วยนะคะเนี่ยแปดเหรียญนะคะเหมือนกับช่วงเนี้ยชาวเมษพยายามที่จะวางแผนเหมือนกับว่าเก็บเงินใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะคะหรือวางแผนที่จะเก็บเงินเพื่อซื้ออาจจะเหมือนกับซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรืออะไรบางอย่างของชิ้นใหญ่ๆนะคะแปดเหรียญ นะคะแต่เหมือนกับคุณไปทําบุญด้วยยิ่งไปทําบุญยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้นะคะดูสิการเงินเป็นไพ่หกไม้เท้าประสบความสําเร็จนะคะหรือบางคนประสบความสําเร็จในเส้นทางธุรกิจใหม่ๆที่คุณได้เริ่มต้นทําแล้วนะคะมีผลกําไรมีอะไรเข้ามาสมอย่างที่คุณอธิษฐานขอแล้วนะคะสามเณรนะสี่เหรียญแปดเหรียญนะแปดเหรียญถือว่าดีนะคะการเงินของคุณนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาไม่ขาดสายนะคะการเงินไหลมาเทมานะคะชาวเมษนะคะปังๆนะคะสู้ๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องเมื่อกี้เราค้างเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวเมษจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะจะอ่านจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะมีไพ่ของห้าถ้วยนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะห้าดับสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้นะอาจารย์อ่านตามไพ่นะคะห้าถ้วยนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบเลือดระบบต่อมน้ำเหลืองอะไรบางอย่างในร่างกายนะคะหรือบางคนแบบว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับก้อนๆอะไรบางอย่างนะคะเราก็ห้าดาบอะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดนะคะอาจจะเหมือนกับเอาก้อนเนื้อก้อนอะไรบางอย่างออกไปนะคะหรือเป็นลักษณะของบางคนอาจจะต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะห้าดาบนะคะก็คือเหมือนกับเครียดเรื่องงานมากเกินไปนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทําให้สุขภาพโดยรวมอ่ะมันรวนมันแย่ไปหลายระบบนะอารมณ์แบบนี้นะคะได้เงินมามันไม่คุ้มอ่ะนะคะมันจะกลายเป็นว่าหาเงินมาแล้วต้องเอาไปให้คุณหมอต้องไปใช้ในการรักษาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะบางคนมีปัญหานะคะต้องผ่าตัดเกี่ยวกับพวกฟันคุดนะคะอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องฟันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ต้องระวังนะคะข้อต่อต่างๆของร่างกายนะคะต้องระวังไว้ให้มากๆขอดูต่อนะคะราชินีดาบอ
มีไพ่ของราชินีเหรียญนะคะ10 ถ้วยนะคะอ๋อ3 ไม้เท้านะอาจารย์ว่าเหมือนกับชาวเมษนะมีคนเป็นห่วงคุณเยอะเลยนะคะเหมือนกับมีคนพยายามเข้ามาให้คําแนะนํานะ10 ถ้วยอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนสนิทหรือใครที่เหมือนกับว่าพยายามแนะนําวิธีดีๆหมอดีๆมาให้คุณเยอะเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับในที่สุดคุณจะคุมอาการต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ3 ไม้เท้าบางคนยังมีเกณฑ์ที่รออยู่นะคะคุมอาการได้อยู่ยังไม่ต้องผ่าตัดนะคะเลื่อนการผ่าตัดออกไปก็ได้นะคะเหมือนกับสุดท้ายถ้าคุณกลับมาดูแลสุขภาพมันมีแนวโน้มว่าจะยังสามารถดูแลสุขภาพได้นะคะราชินีเหรียญไม่รู้ต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะบางคนซื้อวิตามินนะคะหรือไปหาหมอตรวจนู่นตรวจนี่หลายอย่างเพื่อให้ความไม่ให้มั่นใจก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของไปเข้าฟิตเนสไปออกกําลังกายนะคะไปมีเทรนเนอร์มีอะไรบางอย่างเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะคะโรคบางโรคก็ต้องระวังนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเช่นบางคนแบบไม่ค่อยออกกําลังกายอะนะคะเหมือนสมัยก่อนที่อาจารย์เข้าฟิตเนสก็มีเพื่อนของพี่คนหนึ่งที่เขาก็เสียแล้วเขาเป็นคุณครูอะนะคะเขาก็บอกไปเสียเงินทําไมนะคะบอกกับพี่คนหนึ่งอะนะคะที่เป็นครูเกษียณน่ะออกกําลังกายทําไมนะคะอารมณ์แบบเสียเงินนะออกที่ต้องเสียเงินอีกออกเองก็ได้นะคะแต่พี่ก็บอกว่าเขาไม่มีเทรนเนอร์ไม่ได้เขาออกเองแล้วเขาแบบมันไม่ได้ผลนะน้ําหนักก็อ้วนนะแล้วก็มีใครมาคุมเรื่องแบบอาหารการกินแล้วเขาก็ต้องกินยาเบาหวานความดันหัวใจนะแต่ว่าพอเขามีเทรนเนอร์แล้วน้ําหนักก็ลดหุ่นก็ดีกล้ามเนื้อก็มีนะคะแถมไม่ต้องกินยาอีกอาจารย์ว่าก็คุ้มนะเดือนหนึ่งประมาณแบบ2,000 กว่าบาท3,000นะคะแต่ค่าเทรนเนอร์จะแพงนิดนึงนะเป็นหลักหมื่นนะคะแล้วก็คนที่เขามาว่าตรงเนี้ยปรากฏว่าอยู่ดีเข้าโรงพยาบาลนะตอนนั้นเขาอายุประมาณ63-64นะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อฝ่อค่ะเดินแล้วล้มแผลล้มแผลนะกระดูกหักนะคะโอ้โหไม่คุ้มกันเลยนะนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะยังมาเข้าฟิตเนสไหมนะคะตามพี่คนนั้นหรือเปล่านะคะขอดูเรื่องโชคลาภนะคะต่อดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครที่ออกกําลังกายเองได้นะจะว่าออกตามคลิปก็ได้นะคะเบเบ้อะเบเบ้อาจารย์เคยดูนะออกโหดอยู่นะเอาแบบว่าเริ่มต้นเป็นคนอื่นก่อนนะแล้วพอแบบสตรองแล้วแข็งแรงแล้วค่อยไปออกตามเบเบ้นะเหนื่อยอยู่ว่าเบเบ้เขาแกนกลางเขาแข็งแรงนะคะพอแกนกลางแข็งแรงแบบมีกล้ามท้องรู้จักใช้พลังจากท้องอ่ะมันก็จะทําให้ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆได้ง่ายนะคะนี้เรามาดูกันต่อนะโชคลาภมีไหมว้าวชาวเมษโชคลาภเป็นเดอะซันนะคะทําไมเดือนนี้ปังจังเลยเรื่องการเงินนะคะหลายคนมีเกณฑ์นะเดอะซันจัสติสนะคะอาจจะได้รับมรดกอะไรบางอย่าง9 เหรียญนะคะหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มากๆนะคะโอ้9 เหรียญนะคะ9 เหรียญนี้ต้องระดับรางวัลที่เท่าไหร่อ่ะ2-3นะคะเดอะซันนี่อาจจะเป็นรางวัลที่1โอ้มีเกณฑ์มีโชคใหญ่นะนะคะหรือบางคนขายที่ขายทางได้เงินก้อนโตเข้ามานะรับทรัพย์ก้อนโตนะเดือนนี้นะคะโอ้รวยเลยนะคะโชคลาภของชาเมศนะคะซื้อติดไปบ้างนะจะว่ามีเกณฑ์มีโชคนะคะปังมากนะโชคลาภอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องความรักของชาเมศจะเป็นยังไงนะคะความรักคนโสดก่อน5 ไม้เท้าค่ะแล้วก็1 ดาบคนโสดเนี่ยยุ่งมากนะคะหัวหมุนกับเรื่องงานนะคะหัวเสียด้วยนะถ้าเจอความขัดแย้งกับเรื่องงานนะแค่งานก็เครียดแล้วนะเหมือนกับไม่ค่อยอยากมีความรักไม่ค่อยอยากแบบไปดูแลใครแล้วอะตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคนโสดนะคะ1 ดาบนะคะเมจิกเชียนแต่เหมือนกับมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับคุณนะคะหรืออาจจะ DM มาหาหรือเปล่านะคะเนี่ย1 ดาบนะคะมาแบบตรงๆเลยก็ได้นะคะเมจิกเชียนอาจจะเป็นคนไกลนะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเหมือนคนนี้เป็นสายงานของคนที่เก่งฉลาดนะคะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีเซนส์หรือเป็นคนที่แบบสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะหรืออาจจะทํางานประจําแล้วก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อะไรบางอย่างก็ได้นะคนนี้นะคะเมจิกเชียนนะคะหรือเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะที่เก่งๆในด้านใดด้านหนึ่งมากๆก็ได้นะคะ
พกดาบไปรักทางไกลได้นะคะอยู่ไกลกันแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าสนใจเราอยากพูดอยากคุยนะหรือเจอในโปรไฟล์นะคะเจอใน Facebook Instagram หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าจะเหรียญนะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบนะคะหกเหรียญค่ะแล้วก็ไฮพิทเทสนะคะแต่ว่าชาวเมษคุณเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยไว้ใจเขาก็ได้นะหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้จักเขาเท่าที่ควรก็ได้นะคะเหมือนกับขอดูไปก่อนเจ็ดดาบนะไปแอบส่องดูรูปเขาโปรไฟล์เขาไปแอบสูบไปแอบสืบนะคะข้อมูลจากของเขานะจากคนที่รู้จักกันระหว่างเขากับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะยังดูโอเคอยู่นะแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่นะหกเหรียญอาจจะเปิดโอกาสพูดคุยกันกับเขานะแต่ว่าความเป็นไฮพิเทสอะเหมือนคุณยังระแวงระวัยอยู่ต้องดูเขาไปก่อนนะหรือว่าคือมันเคยเจ็บมาเยอะก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะยังแบบขอดูใจไปก่อนนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นไฮพิเทสแล้วเขาเป็นเมจิกเชียนอะเหมือนคุณก็มีเซนส์เขาก็มีเซนส์นะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคนเนี้ยมันมีความแบบอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับคุณนะคะนิสัยบางอย่างนะคะความชอบอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะใช่เขาไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อสิคนโสดว่าจะยังไงนะคะว้าวอยู่ออฟฟอร์จูนอะนะคะขอดูต่อนะคนโสดสองไม้เท้านะคะสามถ้วยโอ้โหบทสรุปเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีนะคะ Wheel of Fortune นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลเหวี่ยงเขาเข้ามาในเวลาที่ใช่พอดีนะคะเหมือนเป็นเวลาที่คุณก็โสดแบบไม่มีใครแล้วก็เหมือนกับว่าสองไม้เท้าอ่ะรู้สึกว่ามันอยากมีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตแต่นะคะมาเป็นเพื่อนคุยได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับไปไหนไปกันนะคะเนี่ยสามถ้วยอ่ะเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นความรักนะคะอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าสิ่งที่ชาวเมษคาดหวังประมาณนี้นะเหมือนคุณไม่อยากที่จะคาดหวังไปไกลก่อนเนี้ยอาจจะด้วยแบบกลัวว่าพอคาดหวังเยอะๆแล้วเราจะผิดหวังนะคะหรือมันจะทําให้ความรักกดดันนะเพราะว่าตัวตนคุณขึ้นเป็นเดอะฟูลคุณอยากเหมือนกับว่าให้ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณตอนเนี้ยมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายนะคะเพราะว่าแค่เรื่องงานเรื่องอะไรแต่ว่าคุณก็อ่วมแล้วคุณก็หัวหมุนแล้วนะคะถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าสามถ้วยอ่ะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณได้นะจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แบบคุณต้องการที่สุดอะนะคะความสุขความสบายใจแล้วก็เข้ากันได้นะคะมุมมองความรักของคนโสดชาวเมษอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรแบบเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วแต่ขอแบบว่าให้อยู่กันทุกวันแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขแบบนี้ก็ได้นะเหมือนกับสุดท้ายคุณเริ่มเปิดใจเขาแล้วแหละนะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีไพ่ของหกถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญนะคะสี่ถ้วยค่ะราชดาบค่ะอัศวินดาบนะคะก้าวไม้เท้าค่ะเอ็มเพอเรอร์นะว้าได้พลังงานตัวคุณเองด้วยนะคะชาวเมษมีไพ่ของเดอะมูนนะคะเหมือนสถานการณ์ทางความรักของคุณกับคนรักกันนะคะมันดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะคะคุณกับคนรักอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยนะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะหกถ้วยอ่ะเวลาสวีทก็สวีทกันมากนะคะเวลาเอาใจหรือเวลาเปย์ให้คนรักอ่ะนะคะเหมือนกับคุณก็เปย์ให้เขาหนักมากนะหรือเขารักคุณแล้วเขาก็เปย์คุณหนักมากไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะแต่ว่า
ในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคไม่แฮปปี้ไม่พึงพอใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูว่าสี่ถ้วยตรงนี้คืออะไร9ถ้วยนะคะมีไพ่ของ10ดาบค่ะแล้วก็ไพ่ของราชินีไม้เท้านะคะเหมือนสี่ถ้วยตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไปให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครบางคนจนเกินไปนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรืออะไรบางอย่างที่เขาสัญญิงสัญญาอะไรไว้กับคุณเนี่ยสิบดาบเขาลืมเขาทำให้คุณไม่ได้นะคะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่แฮปปี้นะกับแบบนี้นะคะหรือว่าเขาก็อีโก้สูงเขาก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณผิดใจเดี๋ยวต้องทะเลาะเบาะแหว้งกันนะคะจนเหมือนกับว่าราชาดาบนะคะกับอัศวินดาบถือดาบใส่กันทั้งคู่เลยนะคะหรือว่าเป็นชาวทัดลมกุมมิถุนตุลนะคะเหมือนพอมีปัญหาแล้วว่ามันไม่เคลียร์นะคะมันกับใช้อัตตาใช้อีโก้นะทำให้งอนกันทำให้เหมือนกับมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็ก้าวไม่เท้ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนชาวเมษคุณเองก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมเปิดใจคุยกันนะคะเนี่ยแล้วก็มานั่งเศร้านะพอมีปัญหาแล้วเดอะมูนนะคะยังไงดีขอดูต่อนิดนึงนะคะเดวิลด้วยมันมีอะไรบางอย่างที่มาเติมเชื้อไฟนะหรือมีผู้หวังดีคนนู้นคนนี้มาเล่าเยอะแยะไปหมดนะคะมีไพ่ของ Judgment นะคะมีไพ่ของอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของชาริออตคือบางคนเป็นรักทางไกลนะแล้วเราไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ทําให้มโนไปเรื่อยเลยนะคะว่าเขาไปแอบมีใครไหมเขาคุยกับคนนั้นคนนี้ไหมนะคะหรือเขาอ้างว่าทํางานไม่มีเวลาให้เราเนี่ยเขาไปแอบไปเที่ยวไปไหนกับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่า judgment นะคะ judgment ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอดูซิว่า judgment ตรงนี้จะหมายความว่าอะไรนะคะราชาเหรียญแล้วก็สองดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของราชาถ้วยเหมือนตรงเนี้ยความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณลังเลนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยสุดท้ายนะคะเหมือนกับว่ามันต้องเคลียร์มันต้องมาคุยกันดีกว่านะคะไม่อยากมโนไปเองแล้วนะคะชาวเมษเดี๋ยวขอดูว่าบทสรุปแล้วจะยังไงนะคะแฮงแมนนะคะราชินีถ้วยนะมีพลังงานชาทัดน้ำมีกรกฎพิจิกเข้ามานะคะแปดดาบค่ะสามดาบบางคนอาจจะเป็นกับมันเป็นประเด็นน่ะนะคะที่มันมีใครเข้ามาวุ่นวายในความรักของคุณนะคะบางทีมือที่สามตรงเนี้ยสามดาบอ่ะมันอาจจะเป็นญาติพี่น้องเขาเพื่อนเขาที่เข้ามาวุ่นวายนะคะจนเกิดปัญหาขึ้นนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นสามดาบที่เหมือนกับว่ามันมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะจากใครที่พยายามเข้ามาเป็นมือที่สามจริงๆนะคะแต่ว่าแฮงแมนเนี่ยเหมือนกับคุณยังรีรออยู่คุณยังให้เวลาอยู่นะคะเหมือนกับก็ยังไม่อยากที่จะเหมือนกับต้องเลิกลากันไปท่ามกลางปัญหานะคะท่ามกลางสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงอะนะคะหรือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอะไรบางอย่างนะคะหลักฐานไม่ชัดนะคะขอดูบทสรุปความรักคนมีคู่นะคะมีไพ่สองเหรียญนะคะสามเหรียญค่ะtemperance นะคะ strength นะคะมันท้ายที่สุดอะนะคะปัญหาตรงเนี้ยมันค่อยๆคลี่คลายได้นะคะเหมือนกับคุณกับเขาอะมันจะยังมีธุระปะปังที่ต้องทำด้วยกันต้องพูดคุยกันนะคะแล้วพอพูดคุยกันแล้วสามเหรียญมันใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะ temperance
เรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแล้วจุดแข็งอะไรบางอย่างที่เป็นข้อดีระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องราวของความผูกพันนะคะการเป็นคนรักที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะมันก็ยังทําให้คนสองคนเนี่ยกลับมาเคลียร์นะคะกลับมาคบหาดูใจกันต่อกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันต่อนะคะแต่เหมือนกับว่าพอผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยมันเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวของอีกฝ่ายแล้วนะคะเหมือนเขา temperance เขาก็พร้อมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะหรือคุณก็พร้อมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเขาเพื่อทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย strength นะคะมันแข็งแรงมันไม่มีใครเข้ามาแทรกกลางหรือทําให้เกิดปัญหาได้อีกนะคะชาเมธนะยังไงก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะคะทีนี้อาจารย์จะขอรวมไพ่แล้วเพราะว่าไพ่เหลือน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวขอดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างโอ้วิวออฟฟอร์จูนนะคะกองร้อยแห่งโชคชะตาออกมาไพ่แรกเลยเดวิลต้องมาด้วยยังไงขอดูต่อก่อนนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะโอ้โหหนึ่งถ้วยเอาแมวบนอีกเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเสร็จใจเย็นๆโหลูกชายเอาใหญ่เลยโอ้โหเสียงหวานมากนะแต่น้องเป็นตัวผู้นะคะน้องเชเป้นะคะหรือคอฟฟี่ปรินซ์นะคะเจ้าชายกาแฟของอาจารย์นะสีกาแฟนะคะผู้ชายจะเสียงหวานหวานอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแปลกมากเลยนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอ่ะมันมาแบบปาฏิหาริย์มากๆนะคะเหมือนตอนแรกอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะมารักมาชอบกับคนคนนี้ก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เหวี่ยงให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะแต่ในช่วงเวลานั้นน่ะอาจจะมีใครบางคนที่ยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือคุณน่ะโคจรมาเจอกับคนที่เป็นเดวิลคือคนที่มีความเจ้าชู้มากๆแล้วตอนนั้นเขาคุยหลายคนก็ได้นะแต่แปลกมากก็คือว่าพอคุยกันไปคุยกันมาเหมือนคนสองคนน่ะตกหลุมรักนะคะมีแพชชั่นต่อกันและกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่า6ไม้เท้ากับ1ไม้เท้ามันเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างได้นะคะเราก็เหมือนกับว่าจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงหลังเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเริ่มมีนิมิตหมายอะไรบางอย่างที่ดีนะคะที่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องคบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะตอนนี้เดี๋ยวฟูลแล้วนะคะแสดงว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์เคลียร์สถานะของตัวเองได้นะคะเนี่ยเดอะฟูลเป็นอิสระแล้วสําเร็จแล้วนะคะแก้ปัญหาได้สําเร็จแล้วนะคะทําให้เขากับคุณเนี่ยนะคะชาวเมธสามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้อ่ะแบบปฏิหาริย์มากๆนะแบบเดอะสตาร์ก็คือเหมือนกับอย่างที่ได้อธิษฐานขอมาก็ได้นะคะทําไปทํามากับกลายเป็นว่าคุณกับคนรักนะคะที่อาจจะเหมือนกับตอนแรกความสัมพันธ์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะเลยต้องแอบคบกันก็ได้คบกันแบบลับๆคบกันแบบเงียบๆนะแต่ว่าคบกันไปคบกันมามันมีความรักที่ดูดดื่มต่อกันมากๆมันแยกจากกันไม่ได้นะคะหนึ่งถ้วยอ่ะนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้ามันอยากเหมือนกับว่าอยู่กับคนนี้นะคะอยู่แล้วเหมือนกับว่าอยากดูแลกันและกันนะคะไม่อยากแยกจากกันนะคะมันอาจจะเหมือนกับเป็นคู่กันตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเจอวิบากกรรมในช่วงแรกที่ต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แก้ปัญหาที่ติดขัดในความรักของคุณได้สําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่ได้สมหวังนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องหออาจารย์มาตลอดนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ